ิวมากเลยอ่ะตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะเข้าใจไหมขอปิดกล้องกินไม่ได้มาด้วยความที่แบบว่าหนีเหินล่ามาแล้วยังไงแล้วยังไงผู้ชายมันเชื่อโดยไม่ที่สงสัยอะไรเลยอ่ะฮัลโหลต้าจะหาวันหนิงต้าเจอกันค่ะเพชรจัดหินตาวันนี้นะคะเรามากับเพื่อนรักเพื่อนร้ายของเราเชิญเขาเลยดีกว่าขอเชิญแหวนค่ะหรืออย่าทิ้งมากค่ะสวัสดีค่ะหนาวมากเลยตาเจ้าหาวหนาวหนาวเหรอใช่ที่นี่วันนี้แบบหนาวที่สุดมีแค่1องศาแบบนี้จริงมาเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะในอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะเราก็เลยจะมาแข่งกันกินของเผ็ดกันกติกาคือใครดื่มน้ำหรือซีดปากมากกว่ากันคนนั้นแพ้โดยที่ทั้งสองคนยังไม่รู้กติกานี้เลยจ้าไหนโชว์ดีกว่าโอเคเดี๋ยวนะนี่คือจะโชว์ยังไงดีมาม่ามียกโทรศัพท์อย่างนั้นเลยเหรอนี่คือมาม่าของไทยนะคืออันนี้มันไม่ใช่สปอนเซอร์นะคือเอามาคือซื้อมากินไม่ใช่สปอนเซอร์เราจะให้คนจีนนะคะกินต้มยำของไทยแบบเผ็ดๆส่วนคนไทยอย่างเพชรนะคะอุ๊ยคนร้อนเลยจะมากินหม่าล่าหัวกลัวกันจะมากินหม่าล่าหัวกลัวกันโชว์ให้กล้องดูยังไงอร่อยกูจะเริ่มกินละอย่าพึ่งใจเย็นนี่หอมมากเลยอธิบายหน่อยสิว่าต้มยำไทยเป็นยังไงบ้างอร่อยมีกินแล้วหรอโหยังไม่ได้กินเลยนะนี่รีบเหรอนี่หิวเหรอหิวมากเลยอ่ะตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะเข้าใจไหมนี่หน้าเปลี่ยนลิ้วเตี่ยนใช่ไหมแต่ชื่อว่าจะเปลี่ยนฉายอู๋เตี่ยนตัวแต่เธออ่ะยังไม่หิวเลยต้องนึกถึงนะต้องนึกถึงหัวนะโอเคกูขอโทษมึงไม่ต้องมาขอโทษปกตินี่กินเผ็ดปะไม่กินเผ็ดจริงเหรออืมเผ็ดนิดนึงนะปะค่ะค่ะค่ะแต่อันนี้แบบอร่อยมากเลยอ่ะหัวยังไม่ได้เข้าปากเลยสักคำเพราะมันร้อนมากเลยดูควันดิอุ้ยอะไรรสชาติเหมือนกินที่จีนเลยว่ะเพราะว่ามันคือของจีนขอปิดกล้องกินไม่ได้เราต้องมากินแก่งกันจีเริ่มพูดเลยอ่ะขอเติมน้ำหน่อยนะจ้าเข้มข้นมากเลยอันนี้เผ็ดระดับกลางเตรียมน้ำไว้ข้างกายเตรียมรีโมทแอร์ไว้ข้างกายกลับมานะนี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างเนี่ยช่วงนี้จะไม่บอกคำว่าสบายดีก็ไม่ได้นะทำไมอ่ะเพราะว่าไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกงานแค่แบบนอนอยู่บนเตียงทุกวันเลยปากความเลยดูดิจริงไหมทำไมอ่ะปู่ชื่อใจเสวยตาซื่อมาแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆแบบช่วงนี้อ่ะไปเรียนขับรถณวันนี้อ่ะสอบผ่านแล้วเออพรุ่งนี้จะขับรถกลับบ้านเฮ้ยจริงไหมไม่จริงเอ้าส่วนหัวช่วงเนี้ยติดอ่านการ์ตูนจีนมากโดยเฉพาะจีนย้อนยุคอะอยู่จักย้อนยุคไหมคำว่าย้อนยุคไม่รู้จักคืออะไรอะย้อนยุคก็คือแบบกู่ใต้เดือดสุดโคตรอ๋ออืมเธอพูดแบบนี้เข้าใจละอินอะอินแบบหยุดอ่านไม่ได้เลยนี่ชอบดูละครไทยย้อนยุคไหมจริงละครไทยย้อนยุคอย่างเงี้ยดูไหมเคยดูปีก่อนอะบุพเพสันนิวาสที่แบบชอบมากเลยพี่โป๊ปเบลล่าใช่ไหมใช่เรื่องนั้นอ่ะสนุกมากชื่อจีนดังมากเลยใช่ไหมใช่เราไปดูไลฟ์กันแล้วก็มีจั่นมู่เข้าใจไหมว่าคำว่าจั่นมู่อันนั้น subtitles ไม่ใช่คือคอมเมนต์ของอ๋อ我知道了คุณผู้ชม我知道了จั่นมู่就是上面有很多字飞来飞去是吗ใช่คือแบบใช่ตอนนั้นแบบเต็มเลยอ่ะแบบไม่เห็นหน้าของเขาอ่ะ我也听说过在中国很火แล้วตอนนี้คุณอ่านการ์ตูนอะไรนะย้อนยุคเหรออะไรอ่ะฮะอ่านเรื่องอะไรหนูจะย่องเจ้าบอกคุณก็ได้ขนลุกเลยอ่ะ จริงๆอ่ะอ่านไป2เรื่องแล้วจุกๆเลยก็คือมีเรื่องข้านี่แหละฮองเฮาตัวแสบกับเรื่องย้อนเวลาพิชตาลักหัวเจ้าหนิง
你会很喜欢那个哈尼แหละ红桃多塞เพราะว่ารู้สึกว่ามันอ่ะคล้ายๆกับเพชรคล้ายๆกับบุพเพสันนิวาสจริงๆอ่ะนางเอกอ่ะมันเป็นคนยุคเราเนี่ยแหละเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งหนึ่งแต่อะไรก็ไม่รู้ทำให้นางเนี่ยต้องตายแล้วก็กลับมาอยู่ในร่างของอดีตฮองเฮาในยุคโบราณเว้ยเป็นไงเหมือนเกศสุรางค์แล้วใช่ไหมเออใช่บอกว่านี่ต้องชอบฮองเฮาก็คือหวังโฮเว่ยยี่จินเมื่อก่อนอ่ะเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะแล้วก็ทำร้ายคนอื่นไปทั่วใช่ไหมหวังตี้อ่ะหรือว่าฮงเต้เป็นผัวอ่ะก็ไม่ชอบมันอ่ะไม่ชอบเขา ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเคยอ่านเหรอใช่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 ใช แล้วภาษาไทยชื่ออะไรอ่ะอันนั้นไงข้านี่แหละฮงเฮาตัวแสบตัวแสบหมายความว่า ไม่รู้ว่ะ ยงไทยอยู่也不知道อันนั้นเอาจะแปลว่าจี้ทั้งก็ได้เนาะก็อาจจะใช่ฉันชอบเรื่องนี้มากนะจริงๆมันแบบคล้ายๆกับบุพเพสันนิวาสแต่เนื้อหนังเนื้อหาไม่ใช่เนื้อหนังเนื้อหาอะไรวะเนื้อหาไม่เหมือนไม่เหมือนกันจริงๆหนิพูดไปนานๆก็ได้เพราะว่าวอจะได้กินต่อเรื่อยๆถ้าอยู่ไทยเธอดูการ์ตูนแบบนี้แบบที่ไหนอ่ะโอ้ในแอปลูกกลิ้นอะเป็นแอปรูปเพนกวินอะชื่อว่า V Comics Thailand อ๋อเหรอก็คือถ้าสมมติหนีมาไทยใช่ไหมหนีเสียงคันตรงมันหนีเคยยง V Comics Thailand โอเควัวอ่านแบบจนเก็บหมดทุกตอนแล้วนะแต่ก็ต้องหยุดเว้ยเพราะว่าเขายังอัพไม่หมดก็เลยแอบไปอ่านอีกเรื่องมาสนุกว่าเมื่อคืนอะนอนตีสามดูการ์ตูนอยู่เหรอนี่อย่าไปบอกใครเขาสิบ้าเธอมันบ้าแล้ววอแอบมาอ่านเรื่องนี้ใช่ป่ะวออินกว่าเดิมอีกเว้ยจริงป่าวะเอาจริงสิฉันชอบเรื่องนี้มากชื่อว่าเรื่องย้อนเวลาพิชตารักคือแบบเริ่มมาด้วยความที่แบบว่าหนีเหินล่ามาเริ่มเรื่องมาด้วยความร้ายกาจของตัวร้ายขอเรียกอีตัวร้ายนี้ว่าเจ๊ม่วงเพราะว่าตัวนางอะม่วงเป็นทั้งตัวเลยเว้ยเจ๊ม่วงมีนางเอกเป็นฮองเฮาพระเอกที่เป็นหวงตี้ก็คือฮ่องเต้เปิดเรื่องมาเนี่ยฮองเฮาเนี่ยไปอยู่ในคุกกับลูกของตัวเอง5ขวบ5ขวบดูเด็กเพราะว่าถูกอีนางเจม่วงใส่ร้ายใส่ร้ายว่ายังไงไม่บอกไปหาอ่านเองเดี๋ยวจะเป็นการสปอยเจม่วงยังร้ายแค่นี้ไม่พอฉันอินมากดูหน้าฉันสิอีเจม่วงเร็วต่อไม่หยุดนะบอกว่านางเอกอ่ะเป็นคนทำให้ลูกของนางกับฮ่องเต้อ่ะตายแล้วยังไงผู้ชายมันเชื่อโดยไม่ที่สงสัยอะไรเลยอ่ะมีความละครไทยมากคุณแบบนี้ฉันบอกอินมากเลยความเป็นฮ่องเต้เหรอเลือกคนอื่นง่ายขนาดนี้ฉันบอกก็ใช่เว้ยฮ่องเต้ก็ไม่พอใจก็เลยให้ทหารต่างๆเนี่ยจับนางเอกไปฆ่าประหารชีวิตตัดหัวเธอจบแล้วเหรอยังไม่จบขอกินก่อนที่เล่าไปเมื่อกี้แค่เริ่มต้นแล้วคือนางเอกอ่ะถูกฆ่าแต่ไม่ตายนางไม่ตายง่ายๆนี่พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยโดนตัดหัวยังไม่ตายเหรอเพราะว่าวิญญาณอ่ะดิ้งหวนตาละหลิงหวนอ่ะก็แบบชวนเย่อ่ะย้อนเวลากลับมาที่ตัวเองตอนสมัยอายุ15ตอนที่ตัวเองเจอฮ่องเต้ครั้งแรกเว้ยแล้วคือมันสนุกตรงเนี้ยนี่แหละสนุกตรงที่นางเอกอ่ะไม่ยอมคนคือนางตายปุ๊บนางฉลาดเลยเอาคืนเป็นเลยหัวชอบตรงนี้แหละชอบตรงที่นางเอกไม่โง่การ์ตูนหรือละครเรื่องไหนนางเอกไม่โง่เนี่ยหัวชอบเลยใช่แบบตอนนี้ก็เลยกำลังแอบไปอ่านเรื่องอลละวนรักจักรพรรดินีอยู่นางเอกอ่ะมีความคันมากนี่รู้ไหมคันแปลว่าอะไรคันอย่างเหรอแบบว่าคันความหมายในที่นี้หมายถึงว่านางคันตรงนั้นอ่ะอย่างเข้าใจเข้าใจคันตรงหนีเซิงเตอร์แบบชอบให้มีผู้ชายมาอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยนี้ก็เกี่ยวกับจักรพรรดินีที่มีผู้ชายเข้ามาพัวพันเยอะมากจนเป็นสาเหตุให้ตัวเองถูกหลอกต้องปลอมตัวเป็นคนธรรมดาออกมาอยู่นอกวังแต่แล้วก็ได้พระเอกช่วยไว้และพระเอกก็ดันชอบจักรพรรดินีคนนี้อยู่แล้วด้วยสิเขาจะรู้ไหมว่าเธอคือจักรพรรดินีแล้วเธอจะสามารถหาทางเข้าวังไปจัดการคนที่หลอกเธอได้ไหมติดตามอ่านเรื่องอลวนรักจักรพรรดินีได้ในแอปรูปกินเลยนะคะแล้วนี่ก็กำลังเอาเรื่องบัลลังก์รักสีแดงกับเรื่องฮ่องเต้ค้ามาเป็นสามีฉันเธอเนี่ย
เก็บไว้ในชั้นหนังสือแล้วเราอ่านต่อเลยบอกแล้วว่าฉันติดการ์ตูนจีนมากช่วงนี้เผ็ดมากเดี๋ยวกินหมดยังยังมีมาม่าไม่มีละมีแต่น้ำซุปเผ็ดไหมไม่ค่อยเผ็ดนะเผ็ดมากเป็นไงกินมาม่าไทยรู้สึกยังไงบ้างต้มยำรู้สึกมันแบบน้อยเกินไปอ่ะเพราะนี่อ่ะเป็นคนกินเยอะไม่ใช่ห่อกินซองเดียวก็อิ่มแล้วแต่ทำไมอ่ะเวลาเธอมาบ้านฉันอ่ะเธอกินอันนี้ได้อ่ะฮะไม่รู้นี่เมื่อกี้ว่ากินถั่วเม็ดที่มันแบบชาลิ้นเลยอ่ะมันเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยอันไหนอ่ะง่วงละกินหมดฮวาเจียวใช่มันแบบกินแล้วแบบหมาใช่ไหมเอออันนั้นอร่อยมากเลยอ่ะเออว่าเจ๊แต่คนจีนอ่ะชอบกินมากเลยแต่ว่าหัวรู้สึกแบบไม่อร่อยเลยอ่ะสรุปว่าอย่าทิ้งแพ้นะใช่เธอก็ไม่ได้บอกก่อนไม่ใช่เหรอแล้วแพ้ได้ยังไงอ่ะฮะมีผีโอเคมายมกไม่แพ้ก็ไม่แพ้ครั้งหน้าเอาใหม่ไปติดตาม IG หรืออย่าทิ้งได้นะคะขึ้นอยู่ที่หน้านางเลยนะคะโลล่ามอยนี่หาวนะคะที่ไหนฝั่งไหนฝั่งไหนก็ได้นี่ทำไปเถอะเดี๋ยวขึ้นให้โลล่ามอยนี่หำหลี่เย่หำทุกคนมันชื่อหลี่เย่หำนะต้นเพชรเม็ดหมดแล้วเออสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนชมกันแล้วก็อย่าลืมติดตามเพชรนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจริงๆ